สวัสดีจ้าน้องๆสวัสดีน้องๆ นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับที่อยู่ข้างนอก The Campus แล้วก็แฟนคลับที่ชมอยู่ที่แฟนเพจ Official Fan Page ของเรานะครับผมวันนี้เราเรียกว่าวันประกาศผลด่วนเนาะวันประกาศผลด่วนเป็นผลที่เราเริ่มให้แฟนคลับมาลงคะแนนกันนะครับตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานแล้วก็เรานับถึงเที่ยงวันวันนี้นะครับเรียกว่าผลด่วน24ชั่วโมงนะโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะดูวันที่ประกาศจะเก็บผลโหวตไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเราจะไปประกาศกันวันที่26นะครับมกราที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งอันดับที่พี่จะประกาศเนี่ยจะเป็น32อันดับนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันในวันที่26นะครับกลุ่มแรกคือ17ถึงอันดับที่32เราจะเรียกว่าเป็น Under Girls ซึ่ง Under Girls ก็จะเป็นสมาชิกของเพลงรองของซิงเกิลที่6นะแล้วคนที่ได้อันดับที่17ก็จะเป็นเซนเตอร์ของเพลงรองเพลงนี้นะครับผมส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเซมบัสึก็คืออันดับที่1ถึงอันดับที่16ก็จะเป็นเซมบัสึของเพลงหลักแล้วคนที่ได้อันดับ1ที่1ก็จะเป็นเซนเตอร์ของเพลงหลักของซิงเกิลที่6นะครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงไม่อยากจะฟังพี่อธิบายอะไรมากหรอกนั้นพี่ก็ขอซองเลยละกันนะครับผมมือไม้อ่อนน้องจะเห็นนะครับว่าซองมันซองปิดผนึกฉะนั้นแม้กระทั่งพี่เองพี่ก็ยังไม่เห็นนะครับนั้นขออนุญาตตัดก่อนตัดโดยเวลาประกาศของพี่นะครับพี่จะประกาศอันดับก่อนแล้วตามด้วยคะแนนรวมของอันดับนั้นแล้วตามด้วยทีมของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมคือทีม B3 กับทีมเทรนนีนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อน้องเลยนะครับน้องก็บิวพี่เหลือเกินนะอันดับที่ผมจะประกาศนะครับเป็นอันดับที่31ถึง17หลังจากนั้นเสร็จผมจะกลับมาประกาศอันดับที่32ซองแรกอันดับที่31ถึง17อันดับที่31คะแนนรวม 1,401 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับ BNK48 ทีมเทรนนีมาอยู่ครับมาอยู่ได้อันดับที่31ต่อเลยนะครับอันดับที่30คะแนนรวม 1,428 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับจิบครับอันดับที่29คะแนนรวม 1,491 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับมินมินครับอันดับที่28คะแนนรวม 1,537 คะแนน BNK48 ทีม
เทรนนียินดีด้วยกับมิวนิกครับอันดับที่27คะแนนรวม 1,675 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับอุ้มครับอันดับที่26คะแนนรวม 1,758 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับเค้กครับอันดับที่25คะแนนรวม 1,925 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับน้ำใสครับอันดับที่24คะแนนรวม 2,030 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับจูเน่ครับอันดับที่23คะแนนรวม 2,164 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับคัมมินครับอันดับที่22คะแนนรวม2,282 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยครับแบมบูอันดับที่21คะแนนรวม 2,286 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับฟอนครับอันดับที่20คะแนนรวม 2,614 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับผักขมครับอันดับที่19คะแนนรวม 2,742 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับนิ้งครับอันดับที่18คะแนนรวม 3,091 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับจ๋าครับอันดับที่17คะแนนรวม 3,223 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับไข่มุกครับหมด
หมดไปแล้วกับซองแรกนะครับต่อไปเป็นอันดับที่16นะครับขอซองที่2ครับผมโอเคซองที่2ขอย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นพร้อมกับกรรไกรมาตัดกลัวตัดลายชื เรามาต่อกันนะครับอันดับที่16คะแนนรวม 3,425 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับมิโอริครับอันดับที่15คะแนนรวม 4,140 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับมายครับอันดับที่14คะแนนรวม 4,635 คะแนน BNK48 ทีมเทรนนี่ยินดีด้วยกับแนทาลีนอันดับที่13คะแนนรวม 5,541 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับออนอันดับที่12 500เอ้ย 5,984 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับตาหวานครับอันดับที่11คะแนนรวม 6,058 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับปูเป้ครับอันดับที่10คะแนนรวม 6,192 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับแก้วครับอันดับที่9คะแนนรวม 6,000
837คะแนน BNK48 ทีมเทรนนียินดีด้วยกับ V ครับอันดับที่8คะแนนรวม 6,983 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับน้ำหนึ่งครับและก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อันดับที่7นะเรากลับมาประกาศอันดับที่32ก่อนนะครับอันดับที่32คะแนนรวม 1,306 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับก่อนครับต่อไปเหลือ6คนสุดท้าย7คนสุดท้าย7คนสุดท้ายขอซองอีกซองครับอันดับที่7คะแนนรวม 7,389 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับปันครับอันดับที่6คะแนนรวม 9,081 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับเจนนิสครับอันดับที่5คะแนนรวม 9,155 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับเจนครับอันดับที่4คะแนนรวม 10,209 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับเหนื่อยครับอันดับที่3คะแนนรวม 11,154 คะแนน BNK48 ทีม B3 ยินดีด้วยกับมิวสิกครับอันดับที่2คะแนนรวม
13,579 คะแนน BNK 48 Team B3 ยินดีด้วยกับ BNK 48 Team B3 นะครับยินดีด้วยกับโมบายอันดับที่1คะแนนรวม 15,856 คะแนน BNK48 Team B3 ยินดีด้วยกับเชอปรางครับโอเคหมด32อันดับแล้วนะและนี่ก็คือ32อันดับนะครับอันนี้เป็นเพียงคะแนนในวันแรก24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ณขณะนี้เวลานี้ยังมีคนโหวตอยู่ซึ่งโหวตกันอยู่2เส้นช่องทางก็คือทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ election.bnk48 นะครับก็ตอนนี้ก็ยังสามารถโหวตได้ถึงวันที่24จนถึงเที่ยงวันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ายังไม่พอสามารถที่ซื้อมิวสิกการ์ดได้แต่มิวสิกการ์ดเนี่ยจะขายถึงวันที่22มกราเท่านั้นแล้วก็คงจะต้องบอกว่าแล้วเรามาเจอกันวันที่26กับผลจริงๆกันทั้ง32อันดับอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนเลยขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างนอกแคมปัสแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ชมBNK48 แฟนเพจด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ